ครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับตัวนี้เป็นแมตต์มินโก้นะครับ TK04 สเปคเดิมเป็นหลอด50 XP 50.2 3โวลต์4หลอดนะครับค่าลูเมนเดิมอยู่ที่13,500ลูเมนนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาโมเดเวอร์ใหม่นะครับทำบายพาสสปริงท้ายใหม่เป็น 15,000 ลูเมนครับนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแสงกันนี่นะครับอันนี้ยังไม่ได้เปิดนะไฟในบ้านเป็นหลอดนีออนนะครับนี่เปิดหมดโลนะครับเทเบิลรอกันทีเดียวมัวเลยนี่นะครับ 15,000 ลูเมนนะครับอันนี้ก็เตรียมส่งกลับได้นะครับทั้งร้อนทั้งแรงโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมินนะครับขอบคุณครับ